بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهว่ามันตะเบียฮุมบีอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเรียนท่านอิหม่ามคณะกรรมการแล้วก็คณะผู้จัดการบรรยายในวันนี้ทุกท่านครับพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางมัสยิดนูรอิสลามแห่งนี้ให้มาทำหน้าที่พูดคุยในเรื่องราวของศาสนาในหัวข้อยากเย็นแค่ไหนกว่าจะได้มาผมอ่านชื่อหัวข้อถูกป่ะถูกไหมพี่น้องเห็นป้ายถูกไหมกลัวไม่ถูกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความจำสั้นไม่รู้เป็นอะไรหัวข้อเนี้ยพี่น้องครับถ้าจะพูดกันจริงๆมันเป็นหัวข้อประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้พร้อมกับวิเคราะห์ให้ได้จิตสำนึกในการที่เราจะเอาหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยไปสัมผัสว่ากว่าที่วันนี้เนี่ยพวกเราจะได้มีศาสนาอิสลามได้นับถือกันกว่าที่เราจะมีหลักการที่สูงส่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศว่าอินนัดดีนอิสลามยะลูแท้จริงศาสนาอิสลามนั้นสูงส่งวะลายุอะลาอะลัยไม่มีหลักการใดในโลกใบนี้ที่จะสูงส่งกว่าอิสลามอีกแล้วแต่กว่าที่เราจะได้อิสลามมันสูงส่งมาพี่น้องรู้หรือไม่ว่ามันต้องแลกด้วยอะไรการที่ตั้งหัวข้ออย่างนี้ผมถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจัดงานบรรยายชอบเอาหัวข้อเรื่องฟิกกอมาพูดกันกลายเป็นว่าบางทีต้องครูมาพูดมาบรรยายเนี่ยกลายเป็นเรื่องตลาดไอ้นั่นกินได้ไหมไอ้นี่ฮารอมไหมไอ้นั่นฮาลาลไหมมันวนอยู่แค่เนี่ยถามว่าชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องมันวนอยู่กับเรื่องฮาลาลฮารอมแค่นั้นเหรอเปล่าหลักการรายละเอียดมันมีเยอะมันมีทุกแง่มุมมีทุกศาสตร์ฉะนั้นการที่วันนี้เนี่ยพี่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ว่าไอ้ความยากเย็นของศาสนาเนี่ยกว่าที่จะตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่จากปู่ย่าตายายเราที่มาจากไซบุรีกรันตันตรังกานูเประสีรัฐในอาณาจักรรัฐปัตตานีในอดีตหรือว่าที่แหลมมารายูเนี่ยสมัยอาณาจักรสยามแล้วก็มาอยู่ตามปทุมธานีนครนายกนนทบุรีอยุธยาแล้วก็ในเมืองกรุงเทพมหานครตั้งแต่อะไรบ้านครูอะไรคลองตันไหมบางกะปิมินบุรีหนองจอกชาเชิงเซาแค่นั้นไม่ใช่แต่เมื่อมันย้อนกลับไปจริงๆอิสลามเนี่ยพี่น้องครับมันต้องย้อนกลับไปถึงสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นท่านรอซูลเป็นศาสนทูตมาเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยบรรยากาศในเวลานั้นมันเป็นยังไงเราต้องรู้ด้วยบรรยากาศในเวลานั้นชาวอาหรับที่เขาเรียกว่าแคว้นฮิญาซหรือคาบสมุทรอาหรับมันเต็มไปด้วยเรื่องชิริกเรื่องการอิบาดัตต่อสิ่งถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นรูปเจวิตรูปปั้นเขามีทั้งเทพเจ้าแห่งการเกษตรเทพเจ้าแห่งการค้าขายเทพเจ้าแห่งทะเลทรายนะเทพเจ้าแห่งปศุสัตว์เขามีเยอะ 3-400 รูปอ่ะเวลาปีหนึ่งมีตลาดเขาเรียกซุกอุกาตลาดมหาชนแห่งมักกะเขาจะรวมทุกเผ่าทั่วแคว้นเลยแต่ละเผ่ามาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเทพเจ้าต่างหากเขาก็แบกมารวมกันเสร็จแล้วก็เอาสินค้ามาด้วยเสร็จแล้วก็พอเขาเอาเทพเจ้ามาแต่ละเผ่าก็มาวางรอบอาคารกาบาเสร็จนบีไปเผยแผ่เนี่ยตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาแต่งตั้งตอนนบีอายุ40ที่ทําฮิเราะห์เนี่ยในบรรยากาศตอนนั้นเต็มไปด้วยชิริกเกินหมดเลยแล้วอาหรับก็เป็นอาหรับป่าเถื่อนเขาจึงเรียกว่ายุคยาฮิลียะยุคคนโง่เขลาเบาปัญญาแบบไหนอ่ะแบบที่ว่าบ้านติดกันคุยกันซี้กันสนิทสนมกันแต่บ้านเนี่ยเลี้ยงแกะแต่บ้านเนี่ยเลี้ยงแพะไอ้แกะบ้านนี้ไปเล็มหญ้าชายรั้วบ้านนู้นแพะเขาอดเขายกพวกมาตีเข็นฆ่าคนบ้านนี้เขาเรียกโง่เขลาปัญญาบ้านไหนมีลูกก็เหมือนคนบ้านเราโบราณในอดีตรุ่นปู่ย่าตายายพวกเราเนี่ยพี่น้องบ้านไหนมีลูกสาเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านคนอาหรับยุคยาฮิลียะห์เขาว่าคิดอย่างนั้นโอ้ยคลอดลูกออกมาเป็นลูกสาวแล้วโอ้ยอัลลอฮ์เล่าให้ดีกว่าหัวหน้าดำคำเครียดอับอายเพราะถือว่าอับประมงคลเขาเชื่อขนาดนั้นแล้วถึงขั้นฆ่าลูกสาวตัวเองทั้งเป็นคลอดออกมาเถอะเอ้ยไปขุดหลุมสิสั่งใช้ให้คนในบ้านไปขุดหลุมแล้วก็โยนใส่แล้วกลบทั้งเป็นนี่แหละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาให้เรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามเนี่ยนะครับต้องมายกเลิกอะกีดะห์ที่เพี้ยนๆมายกเลิกชีริกทั้งหลายมันก็ไปขัดกับระบอบของธุรกิจในมักกะห์ในเวลานั้นซึ่งตอนนั้นแกนนำในมักกะห์หัวโจกทั้งหลายอุมัยยะห์บินคอลัฟอบูญะฮัลอบูละฮับนะที่เบาหน่อยก็อบูซุฟยานจังๆทั้งนั้นพวกนี้ก็เป็นแกนนำเขาเรียกนักเลงตลาดพ่อค้าไหนจะมาขายต้องผ่านพวกนี้เก็บภาษีก่อนฉะนั้นเวลาที่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเมื่อไรตูมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับคนอาหรับยุคนั้นไม่เหมือนยุคเรานะยุคเราวันนี้ไปถามลูกหลานเนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยเฮ้ยไอ้แม่เอ้ยไอ้หวังเอ้ยไอ้เด็กเอ้ยเองลองอธิบายให้โต๊ะไอ้แชร์ฟังดิว่าลาอิลาฮิลลอฮแปลว่าอะไรอ๋อที่โรงเรียนขอให้อ่านทุกวันเลยเวลาไปเข้าแถวหลังเคารพธงชาติเนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวว่านอกจากอัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์มันแปลเป็นน้ําแต่มันเข้าใจเปล่าไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจเท่ากับอาหรับยุคยาฮิลียะห์ด้วยประโยคเนี่ยพี่น้องรู้ไหมยุคนั้นถึงแม้เขาจะยาฮิลียะห์แต่เขาเข้าใจประโยคนี้พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นแหละเขารู้เลยว่าธุรกิจเตรียมเจ๊งได้เพราะเท่ากับต่อต้านรูปปั้นของแต่ละเผ่าที่เอาสินค้ามาขายในมักกะห์ที่มาร่วมทําธุรกิจกับชาวมักกะห์เขาจะปฏิเสธการค้าด้วยทันทีถ้าชาวมักกะฮ์เอาตามมูฮัมหมัดเขาก็ไม่เอาสิผลประโยชน์มันเสียฉะนั้นทำยังไงล่ะครับก็ต้องหาทางไม่ให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องกะลิมะห์นี้มันเริ่มต้นยังไงพี่น้องครับมันเริ่มต้นจากแรกก็มีความเกรงใจเพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นลูกหลานคนมักกะฮ์นั่นแหละมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตะลิบไล่ไปญาติพี่น้องกันทั้งโขลงอบูญะฮัลใครลุงนบี
อบูตอเลบใครลุงนบีถามว่าใครเครือญาติทั้งนั้นเลยนะครับตระกูลกุเรชเดียวกันทั้งหมดแต่ถามว่าศรัทธาเหมือนกันไหมไม่เหมือนมีความเชื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนพอมูฮัมหมัดมาสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปั๊บเขาประนามเลยอันตะมัจญูนบ้าแล้วมูฮัมหมัดอยู่ดีๆมาตั้งตัวเป็นรอซูลจบที่ไหนก็ไม่ได้จบเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมียุนแปลว่าหนังสือก็ไม่ได้เรียนเขียนก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ออกแต่อยู่ดีประกาศอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมฉันเป็นศาสนทูตถูกแต่งตั้งมาสอนศาสนาพวกเจ้าเฮ้ยก็ขำมาสิขำก็กล่าวหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนามัจญูนไอ้บ้าเสียสติฟั่นเฟือนซาฮิรเพราะเวลานบีแสดงมุอ์จิซาตบอกว่าเป็นนักไสยศาสตร์มนบีอุมัสสลัมพูดเรื่องอะไรบอกกัซซาบโกจอมโกหกจอมมูซานบียกอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ทรงประทานให้พอยกอายะห์กุรอานมาอายะห์กุรอานเขาสะผัดบทสะผัดกรสละสลวยไอนีชาเอรนักกวีพอนบีมุฮัมมัดพูดว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้อัลลอฮ์จะส่งเรื่องราวอย่างนี้มาจะมีเหตุการณ์นี้พอตรงกับที่นบีพูดปั๊บมันบอกนั้นไอ้นี่โหราศาสตร์กาเห็นใส่ร้ายนบีสารพัดสารเพมพี่น้องไปดูในซูเราะห์ซอดเนี่ยซูเราะห์ซอดเนี่ยรู้จักว่าซูเราะห์ซอดที่มันขึ้นด้วยซอดอักษรตัวเดียวเขาเรียกซูเราะห์ซอดอายะห์ที่4วะอัจบูอันจาอะฮุมมุนซิรุมมินฮุมพวกชาวมักกะตะลึงงันว่าการที่จะมีมุนซิรุนคนที่จะมาเตือนพวกเขามาสอนพวกเขามาชี้แนะพวกเขาสักคนหนึ่งมันโผล่มาจากในกลุ่มพวกเขาได้ไงนู่นมันต้องมาจากฟากฟ้ามันต้องเป็นมะลาอิกะห์มันต้องเป็นผู้วิเศษอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าวะกอลัลกาฟิรูนไอ้คนที่ไม่เอาไอ้คนที่ไม่เชื่อมันบอกฮาซาซาฮิรุนกะซับในอายะห์นี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าผู้ปฏิเสธทั้งหลายมันประณามนบีมุฮัมมัดเลยว่าซาฮิรุนนักไสยศาสตร์แล้วก็จอมมุสากะซับนี่อัลลอฮ์บอกให้เรารู้ว่านบีเคยถูกประณามเคยถูกว่าแล้วพี่น้องครับเราอะวันนี้ลองฝันเห็นอะไรแล้วก็เรื่องที่เราเห็นน่ะเกิดขึ้นจริงนี่ก็อาจจะมีคนบอกเฮ้ยมันบังเอิญหรือเปล่าใช่ป่ะใช่มั้ยบางทีอัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้เรารู้เรื่องนี้เอ้ยฟลุกมั้งเนี่ยจะมีคนเงี้ยไม่เชื่อถามว่าแล้วนบีเนี่ยไปพูดในบรรยากาศแบบนั้นบรรยากาศที่คนเขาไม่จัดการจะเอาศาสนาอยู่แล้วเพราะเขาเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งเขาใส่ร้ายได้ทุกเมื่อแต่ไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องครับเพราะว่าเวลาที่เขาใส่ร้ายมุฮัมมัดไม่สำเร็จเพราะอัลลอฮ์ลงกุรอานมาต่อต้านมาอธิบายนูนวันกอลามิอมายัสตูรูนมาอันจะบินิอามะติร็อบบิกะบิมัจญูนมูฮัมหมัดนูนเป็นเขาเรียกเป็นโค้ดลับระหว่างอัลลอฮ์กับนบีมูฮัมหมัดอักษรตัวเดียวนูนอยู่ในซูเราะห์นูนท้ายอายะห์ที่ผมอ่านเมื่อกี้มาอันตะบีเนี่ยมาติร็อบบิกะบิมัจญูนใครจะว่าเจ้ายังไงก็แต่เจ้าอยู่ในนิมัตอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เสียสติไม่ใช่มัจญูนไม่ใช่บ้านี่อัลลอฮ์ลงมาโต้ไอ้พวกนี้อ้าวตกลงเนี่ยคนไปเชื่อมูฮัมหมัดแล้วเพราะมันมีองค์การมาโต้ว่ามูฮัมหมัดไม่บ้าคือใส่ร้ายแต่มีอายะห์กุรอานมาตอบโต้หมดเลยไอ้พวกนี้ก็คิดสิเฮ้ยทำยังไงต่อวะที่จะให้มูฮัมหมัดจะขัดขวางไม่ให้มันเผยแผ่หลักการตรงเนี้ยไม่ให้เสียผลประโยชน์การค้ากับอาหรับแคว้นต่างๆอาหรับเผ่าต่างๆทั่วสารทิศจะทำยังไงก็คิดกันปรึกษากันในหมู่หัวโจกทั้งหลายอุมัยยะห์บินคอลับอบูญะฮันอบูละฮับคนนั้นคนนี้
ทำยังไงก็หาวิธีหาวิธีใส่ร้ายบิดเบือนคำสอนบิดเบือนเช่นเอาตรรกะง่ายๆพี่น้องสมมติว่าเนี่ยผมมาเนี่ยพี่น้องเห็นแหมหน้ามันละอ่อนเหลือเกินเลยไออาจารย์คนนี้นะเมื่อวานนี่ผมยืนอยู่ปากซอยมีคนบอกมีคนอายุเท่าผมไอ้หนูเอ้ยดีใจพี่น้องคิดว่าเขามองยังไงเขามองว่าผมยังเด็กผมอัลฮัมดุลิลลาห์สินะครับผมเนี่ย53แล้วคนไม่เชื่อทำไมบอกอายุแต่ถามว่าสมัยนบีเนี่ยคนเหล่านี้บิดเบือนว่านบีของอัสลอยสลัมและเหล่าซอบ้านเนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็นรอซูลไม่มีสิทธิ์จะเป็นสาวกอะไรกันหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นไปได้ไงล่ะคนที่เป็นศาสนทูตเนี่ยกินข้าวก็เหมือนกับเราเนี่ยผมกินข้าวเหมือนกับพี่น้องนั่งกินแกงเผ็ดหน่อไม้เหมือนกันแล้วเมื่อกี้เอาปลาเค็มมาจากบ้านด้วยกินกับมืออีกจะเป็นอาจารย์ได้ไงใช่ป่ะเป็นอาจารย์ก็ต้องนั่งโต๊ะจีนเดี๋ยวทะเลาะกันไปเลิกโต๊ะจีนใช่ป่ะบางคนเขามองแบบนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกันครับคนจะเป็นนบีเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของพระเจ้าเนี่ยทำไมมาเดินดินกินแกงเหมือนกับประชาชนธรรมดาทั่วไปมันบอกว่าไงพี่น้องไปดูในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่7มันบอกว่าอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่าวะกอลูมาลิฮาซัรรอซูลยะกุลุตตออามเป็นไปได้ยังไงล่ะคนที่เป็นรอซูลเนี่ยคนเนี้ยที่ว่าเนี่ยชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยมันก็กินอาหารเหมือนกับเรานะถ่ายเหมือนกับเราวายัมชีฟิลอัสวักมันก็เดินไปซื้อของในตลาดเหมือนกับเราถ้าเป็นรอซูลมันต้องมีพระเจ้าเนรมิตอาหารมาให้งั้นพระนางมารยัมก็เป็นรอซูลได้ดีงั้นเพราะว่านั่งอยู่ในเมหรอบเนี่ยไม่ได้ออกไปหาอาหารที่ไหนนบีซักริยาเดินก็มาถามมารยัมวันนี้จะกินอะไรตกกระจายเอ้ามารยัมเอาอาหารมาจากไหนอ่ะฮาซามินอินดิร็อบบีนางมารยัมบอกเนี่ยพระเจ้าทรงประทานลงมาให้ฉันก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนนบีซักริยางงขนาดคนเป็นนบียังงงเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไม่เคยได้รับแบบนั้นแต่พระนางมารยัมเนี่ยจะเป็นแม่นบีอีซาอัลลอฮ์ก็ให้ความกรมัดให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นถามว่าเป็นได้ไหมได้วันนี้ฮัจญะห์ทั้งหลายก็อาจจะได้กรมัดจากอัลลอฮ์ลองอิบาดะห์เยอะๆสิลองรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆสิลองใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยการทำความดีเยอะๆสิเดี๋ยวมีสิทธิ์แหละได้ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกผมยิงขนาดผมไม่ได้กรมัดนะขายน้ำชาอยู่ข้างถนนนะแก้วละพันพี่น้องบอกใครจะไปซื้อมันวะมีเพราะเขารู้ว่าอาจารย์ขายน้ำชาเขาไปซื้อเขาไม่จ่ายเรา30 บาทแล้วก็ให้พันหนึ่งเห็นไหมขนาดไม่ใช่กรมัดนะฉะนั้นพี่น้องครับมันก็ว่านบีมุฮัมมัดบอกเนี่ยเป็นไปได้ไงเลาลาอุนซิลาอิไลฮิถ้าหาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการถูกประทานแบบไหนมาลากุลต้องเป็นมาลักต้องเป็นเทวทูตถูกแต่งตั้งมาแล้วเป็นศาสนทูตของพระเจ้าอันนี้น่าจะเชื่อได้ไฟยากูลมาฮูนาซีรอนั่นแหละถึงจะเหมาะสมถึงจะเป็นคนที่จะมาตักเตือนพวกเราได้ไอ้นี่อะไรเดินดินกินข้าวแกงนี่มันว่าอย่างนี้มันก็ถากถางดิสเครดิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อัลลอฮ์ก็ลงกุรอานมาตอบโต้ครั้งแล้วครั้งเล่าไอ้พวกนี้มันก็อะไรวะตกลงผู้ศรัทธาที่จะศรัทธากันมีมุฮัมมัดเนี่ยพอเจออายะห์กุรอานขออัลเลาะห์ตะอาลาลงมาอธิบายก็ยอมรับพี่น้องดูนะไม่ใช่นบีมามีโอกาสมาพูดง่ายๆอย่างผมแบบนี้ไม่ใช่นะเจ้าประสักตั้งแต่วันแรกที่เผยแผ่เลยพี่น้องครับนอกจากนั้นพอทำมาแล้ว2ช็อต2รูปแบบมันไม่ชนะมันก็ทำอะไรต่อพี่น้องฟังให้ดีมันก็คิดกันอีกเฮ้ยตกลงอาจจะเอาไงกับมุฮัมมัดดีวะเอาอย่างนี้ละกันคนที่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่มีเลยพวกเราแกนนำไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่เชื่อมุฮัมมัดแต่คนที่ศรัทธามุฮัมมัดเห็นเนี่ยพวกทาสพวกลูกจ้างนะพวกลูกจ้างเพราะแต่ตอนนั้นมักกะเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตลาดคนที่เป็นเจ้าใหญ่ในโตเนี่ยพวกนี้แหละพวกต่อต้านนบีมุฮัมมัดแหละแล้วพวกเนี่ยมันมีตังค์เพราะมันเป็นนายทุนเก็บค่าเช่าเก็บค่าตรงตลาด
พ่อค้าจากเผ่าต่างๆมาขายต้องผ่านพวกมันมันก็จะรวยสิแล้วมันก็จะมีลูกน้องเลี้ยงไว้ถ้าเป็นทาสผิวดำจากฮาบาชาอย่างเช่นบิลานเนี่ยก็จะเอามาเลี้ยงไว้ติดตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นเผ่าอื่นนะครับหรือเป็นคนยากจนหน่อยก็จะมาสมัครงานทำมันก็ให้ค่าจ้างแต่พวกเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะลงโทษลูกจ้างเหล่านี้หรือทาสเหล่านี้อย่างไรก็ได้พูดง่ายว่าเป็นเจ้าของชีวิตซึ่งเวลานั้นพี่น้องครับถือว่าเป็นการใช้วิธีที่สกปรกคือการแกล้งคนอ่อนแอที่มาศรัทธากับมูฮัมหมัดพี่น้องดูนะถ้าวันนี้พี่น้องมาฟังผมบรรยายแล้วกลับบ้านไปเช้ามานะพวกเอาจระมาสาดขอมาอับใครทานข้าวสมมุตินะเอาหินมาขว้างเห็นไหมมาสุมกากซูโบแถวนี้ก็เรียกกากซูโบป่ะกากมะพร้าวอ่ะใช่ป่ะอ้ามีใช่ป่ะแถวนี้ก็เรียกกากซูโบบางกะปิดินใช่นะผมนึกว่าแถวบ้านผมเรียกอย่างเดียวสุมแล้วก็พัดควันเข้ามาในบ้านเราสำลักกันแย่ถ้าอย่างเงี้ยวันหลังจะมาบรรยายป่ะโอ้จะมาฟังบรรยายไหมวันหลังอ่ะเผลอๆไม่มาเนี่ยโดนสมัยนบีเนี่ยใครศรัทธากับมูฮัมหมัดโดนเลยแกล้งสารพัดเริ่มตั้งแต่เอาขวากหนามอ่ะใครล่ะอบูละฮับเนี่ยอัลเลาะห์ลงกุรอานเลยคุยกับเมียมันเฮ้ยเราต้องมีส่วนร่วมเว้ยแกล้งมูฮัมหมัดมันดิไปหาเศษฟืนเศษหนามมาโยนมันเดินทางมันเดินไปไหนมูฮัมหมัดเดินไปเรียกร้องบ้านใครเดี๋ยวมันต้องเดินกลับทางนี้โยนเดินสะดุดฟืนเหยียบหนามตามเท้ามั่งจนกระทั่งอัลเลาะห์ลงกุรอานตับบัดยะดาอาบีละฮบิวว่าตับมาอักนาอันฮุมาลูวะมากะซับสยัสลานารันซาตะละฮับวัมรอตุฮูฮัมมาละตัลฮะตับภรรยาก็โดนด้วยแบกฟืนช่วยผัวขัดขวางมูฮัมหมัดเหมือนกันฟียีดีฮาฮับลุมมินมาซาดแบกฟืนแบกไม้แบกหนามมาโยนแกล้งทั้งตัวนบีและแกล้งทั้งซอฮาบะห์โดนกันหมดเลยแต่ที่มันชัดเจนที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์พี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าเวลาที่พี่น้องเคยดูหนังประวัติศาสตร์ไทยไหมศึกบางระจันอะไรเงี้ยไอ้จันหนวดเขี้ยวใช่ไหมไอ้คนนั้นคนนี้โอ้โหเสื้อไม่ใส่มีแต่กางเกงทำนาตัวหนึ่งม้วนเข้าแล้วก็ถือขวานถือเขียวถือมีดขอถือปังตอถืออะไรก็แล้วแต่สู้มันหมดไปสู้ใครสู้พม่ามีทั้งปืนใหญ่มีทั้งมีดดาบมีทั้งธนูแต่คนบางอาจารย์มีอะไรเราดูรู้สึกไงโอ้โหบรรพบุรุษไทยเราเนี่ยเสียสละจนกระทั่งมาแต่งเป็นเพลงปลุกใจศึกบางอาจารย์ทำไมมันแล้วพี่น้องจัดไทยลูกหลานเราท่องจำกันใช่ไหมฮึกเหิมเลยโอ้ยเราเกลียดเลยพม่านี่มันแล้วมันร้ายนะรุ่นนี้นั่นปลุกระดมปลุกจิตสำนึกให้เรารักชาติเราดูประวัติศาสตร์ไทยบางฉากเรายังรู้สึกพี่น้องแต่นี่ประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยประวัติศาสตร์ของศาสนาเราโดยตรงเรารู้สึกไหมถ้าพี่น้องจะได้ยินเรื่องราวต่อไปนี้ตั้งใจฟังให้ดีพอเริ่มแรกก็มีคนที่ศรัทธาเนี่ยประมาณ7คนแรก7คนเหล่านั้นเป็นใครบ้างผมจะอ่านชื่อให้ฟัง1อบูบักรับอิสลามคนแรกคือชายคนแรกรับจากนบีมุฮัมมัดนะฮะพ่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซีกับอบูบักตั้งแต่ยังไม่เป็นศาสนทูตแก่กว่ากัน 2-3 ปีแต่ว่าเพื่อนกันพอวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดไปสอนไปบอกอบูบักฉันเนี่ยมีเทวทูตไปกาวไว้นู่นหัวอยู่นู่นเท้าอยู่นี่มากอดฉันแล้วก็มาบอกฉันมายกมาแต่งตั้งฉันให้เป็นศาสนทูตให้ฉันเผยแผ่ศาสนาเนี่ยฉันต้องทำหน้าที่เนี่ยฉันต้องถูกทำหน้าที่ต้องเรียกร้องเชิญชวนสู่ลายฮะร้อนเนี่ยแกจะเชื่อไหมอุบักบอกโอ้ยมูฮัมหมัดแกอยู่กับฉันมาจนกระทั่งแก่ป่านนี้แล้วอ่ะ40-50กันแล้วอายุเนี่ยแกไม่เคยโกหกไปแต่ครั้งเดียวฉันจะไม่เชื่อแกได้ยังไงอุบักเชื่อก่อนเลยด้วยความเป็นเพื่อนไม่พูดพร่ำตามเพลงศรัทธาเลยต่อมาใครครับต่อมาคนนั้นก็คือคุณอัมมาร์เนี่ยได้ยินแว่วๆว่าท่านมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์หรือนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตเขาก็สืบว่าเอ๊
เริ่มพี่อุมัรเนี่ยมักจะไปคุยที่บ้านใครตอนนั้นมันจะมีบ้านหลังหนึ่งนะครับชื่อว่าอัลอาร์กอมที่เขาเรียกไบตุลอาร์กอมนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยนะเป็นบ้านที่เรียกว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราใช้สุมหัวแต่ใช้กับนบีไม่เหมาะสมอ่ะไม่ได้สุมหัวคือรวมตัวกันในการเผยแผ่ศาสนาพูดคุยเรื่องศาสนาสอนศาสนาอย่างลับๆในช่วงเริ่มแรกของอิสลามอัมมัดเนี่ยเดินมาถึงบ้านหน้าบ้านหลังนี้มาเจอกับใครเจอกับซูเฮฟรับอิสลามกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วซูเฮฟนี่ก็เป็นคนระดับต้นๆที่รับที่ศรัทธากับนบีมุฮัมมัดเขามีเจตนาและเขาได้รับการแต่งตั้งจากนบีมุฮัมมัดบอกถ้าแกเจออัมมัดนะซูเฮฟแกต้องไปเชิญชวนเข้าอิสลามแต่ดูอัลเลาะห์ดลใจอ่ะซูเฮฟก็โผล่ออกมาหน้าประตูบ้านไบตุลอาร์กอมอัมมาดมาถึงหน้าบ้านพอดีมาถามอ้าวอัมมาดแกจะมาทำไมเนี่ยอัมมาดก็ถามแล้วซูเฮฟแกจะไปไหนแกจะไปหาใครต่างคนต่างถามสุดท้ายบอกฉันก็จะไปหาแกก็จะมาหาฉันอ้าวมีอะไรคุยกันเข้าไปข้างในไปคุยกันพอคุยกันซูเฮฟอธิบายอย่างนี้นะนบีบอกเนี่ยอัลเลาะห์ลงวะฮีอย่างนี้นะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัมมาดรับอิสลามพอรับอิสลามเสร็จกลับไปบ้านเลยไปบอกแม่ชื่อซูมัยยะมามายะเนี่ยฉันไปศรัทธาต่อศาสนามุฮัมมัดแล้วแม่บอกอัมมาดสวยแล้วมึงรู้ป่าวว่าถ้าเจ้านายเรารู้เนี่ยโดนเลยเพราะเราบ้านเราเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างของเขาเป็นลูกจ้างของอบูยะฮันเป็นลูกจ้างบูยะฮันทั้งบ้านเลยทั้งพ่ออัมมาดก็คือยาซิรทั้งแม่อัมมาดซุมัยยะทั้งตัวอัมมาดแล้วก็น้องชายอีกคนนึงชื่ออับดุลลอฮ์แล้วทนายรู้ซวยสิปรากฏว่ารู้อบูยะฮันรู้อบูยะฮันอยู่ชานเมืองปรีมาเลยกลับมาเลยมาสมหัวกับอุมัยยะบินคอลับมาสมหัวกับบูละฮับพี่น้องครับสุดท้ายก็รู้ว่าเอ้ยมันมีคนของแกนี่ความรับผิดชอบของแกไปรับอิสลามกับมุฮัมมัดเลยนะไอบูยะฮันบอกใครอะอามัดและครอบครัวมันเอาแล้วขณะเดียวกันอุมัยยะก็บอกว่าฉันก็ได้ยินข่าวว่าทาสฉันเนี่ยมันก็รับอิสลามกับมุฮัมมัดเหมือนกันใครวะบิลาลไงโอ้โดยคราวนี้มันเดือดกันสิเพราะหมดจะไปต่อต้านมุฮัมมัดกับคนอื่นแต่อะไรอัลลอฮ์วกกลับมาตีท้ายครัวให้คนในครัวเรือนของเขาลูกน้องเขาเองแหละมารับอิสลามกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูอัลลอฮ์เล่นเนี่ยอัลลอฮ์ถึงประกาศในกุรอานนะอินนะฮุมยากีดูนะไกดาวะอากีดูไกดามันจะวางแผนอะไรแต่อัลลอฮ์วางแผนอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกแผนซ้อนแผนปรากฏว่าไอ้พวกนี้แค้นโอ้ยต่อต้านมุฮัมมัดใส่ร้ายมันบ้าเป็นใจนักไสยศาสตร์เป็นคนเสียสติโกหกตอแหลมุสาไม่พอดิสเครดิตมันว่ากระจอกไม่เหมาะสมจะเป็นรอซูลอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่พอโอ้โหคนลูกน้องพวกเราไปรับอิสลามกับมันอีกเหรอแค้นกันใหญ่เลยเอาอย่างไงจับมันมาให้หมดอุมัยยะไปจับบิลาลมาอุมัยยะเรียกบิลาลมานี่อบูญะฮันตามไปหาไปสั่งลูกน้องไปจับอัมมาดไปจับยาซิดไปจับอุมัยยะไปจับอับดุลลอฮ์มาพี่น้องตอนนั้นน่ะ7คนอบูบักอัมมาดซุมัยยะแม่อัมมาดบิลาลซูเฮฟแล้วก็มิกดาร์แล้วรวมทั้งตัวรอซูล7คนที่อยู่ในบรรยากาศอิสลามด้วยนั้นโดนแต่รอซูลเนี่ยไม่โดนจับเพราะใครปกป้องอาบูตอเลบดูแลอยู่ตอนนั้นเป็นลุงปู่ตายแล้วอับดุลมุตอเลบตายแล้วอบูบักทอถูกจับปุ๊บปรากฏว่าอบูบักเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นหัวหน้าพ่อค้าแกรวยลูกน้องแกเยอะพรรคพวกแกเยอะเอ้ยขอว่าอบูบักขออย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่ระดับแกนนำอย่างพวกเราเขาจะรับอิสลามหรือไม่เขาไม่ใช่ชั้นทาสไม่ใช่ชั้นลูกน้องไม่ใช่ชั้นไพร่อย่ายุ่งอบูบักรอดเหลือใครพี่น้องอัมมาดซุมัยยะซูเฮฟบิลาลมิกดาร์โดนเลยนี่โดนอะไรล่ะพี่น้องผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนักประวัติศาสตร์ชั้นนำของโลกนะครับโลกอาหรับรู้
นะครับที่บันทึกประวัติศาสตร์อิสลามรายงานต่อจากบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ตาบีอีนเนี่ยคืออิบนุอิสฮากอิบนุคอนดูนอิบนุลอะซีรนะครับบางเล่มก็เป็นอิบนุสลามนักประวัติศาสตร์เหล่านี้ถ้าเอ่ยชื่อเขารายงานประวัติศาสตร์ได้แม่นยำมากนะครับเพราะเขาเอาประวัติศาสตร์จากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเขายืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยยกเว้นอบูบักรนะครับที่โดนทรมานด้วยกับเขาเล่าว่าฟาอัลบาซูฮุมอัดรออิลฮะดีดเอาชุดเกราะของทหารน่ะที่เป็นเหล็กที่เวลาเคารพเขาใส่อ่ะหนักๆนะครับทำยังไงรู้ไหมจับไอ้พวกนี้สวมชุดเกราะแล้วเป็นไงซุมมาซอฮารูฮุมฟิชัมแล้วก็ไปนอนพึ่งแดดร้อนๆแดดจัดๆให้แดดเพราะเหล็กมันโดนแดดเป็นไงพี่น้องรู้จักไหมนี่คืออะไรไม่ได้ฉี่นะไม่ได้สอนหลานฉี่แต่ไม่มันนาบเนื้อโอ้โหมันร้อนอย่าบอกใครล่ะดิ้นสิดิ้นเจ็บปวดทรมานไม่ว่าจะเป็นบีลานไม่ว่าจะเป็นอามาดเป็นสุมาญะแม้กระทั่งผู้หญิงมันก็ทำอย่างสุมาญะนะแม่อามาดซ้ำไปมันก็ทำเพราะมารู้ว่ารับอิสลามจากลูกไปรับอิสลามจากมูฮัมหมัดโดนด้วยพี่น้องครับนักวิชาการรายงานบอกว่ามันทำการทรมานจนกระทั่งเนี่ยสมาชิกของเผ่าที่คนเหล่านี้สังกัดอยู่เนี่ยมาเอาน้ำมาให้แล้วก็มาขอให้ผ่อนการลงโทษคนอื่นก็ได้รับการผ่อนหมดเขาบอกอิลลาบีลานลันเว้นบีลานคนเดียวเพราะทาสมาจากฮับบาชาหนุนมาจากอาบิสซีเนียหรือมาจากเอธิโอเปียฝั่งนู้นฝั่งแอฟริกาหนุนไม่ได้อยู่ในข้าศึกอาหรับมาเป็นทาสที่นี่ถูกขายต่อมาก็ใครจะมาช่วยบีลานนะแล้วบีลานอยู่ในมือใครบีลานเป็นทาสรับใช้ของอุมัยยะห์บินคอลัฟหัวโจกใหญ่ที่สุดในมักกะห์เมื่ออุมัยยะรู้ว่าบีลานไปรับอิสลามแล้วก็ถูกนำมาทรมานเสริมเลยทรมานด้วยตัวเองพี่น้องครับวิธีการทำการทรมานบีลานทำยังไงในหนังสือประวัติศาสตร์เขาระบุว่าบีลานเนี่ยนะครับไม่ได้รับการผ่อนปลนแต่ตรงกันข้ามฟาอินนาฮูฮานัตอะไลฮินับซะฮูฟิลลาฮัตตามัลลูถูกทรมานด้วยการใช้เกาะเหล็กเลยคนอื่นเขาช่วยถอดออกแล้วให้กินน้ำกินท่าแล้วบีลานยังอยู่คนเดียวอยู่เลยดิ้นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเป็นไงจนกระทั่งไอ้พวกนั้นบอกเฮ้ยไอ้ทาสผิวดำคนนี้มันอึดว่ะมันไม่ร้องสักแอะบีลานเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่าฮานัตอะไรนับสหูฟินละคืออดทนเพื่อไม่ยอมที่จะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์หัวใจยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยอัลลอฮ์จะโปรดปรานฉันอัลลอฮ์จะช่วยเหลือฉันอัลลอฮ์ทรงปกป้องฉันเชื่อแค่นี้แต่ทั้งที่ตัวเองถูกทรมานปางตายอยู่จนกระทั่งไอ้พวกนั้นแบบเอาไงกับมันวะเนี่ยเบาไปมั้งแน่พี่น้องฟังให้ดีนะฟาจาอาลูฟีอุนุกีฮับลันไอ้พวกอุมัยยะแล้วก็ลูกน้องของมันก็เอาเชือกผูกคอบีลานเขาทำไงผูกแขนผูกขาทั้งสี่ข้างผูกคอด้วยพี่น้องเป็นห้าเส้นนึกภาพออกไหมนึกตามให้ดีนะเขาบอกเราว่าซุมมาอามารูซิบยานะฮุมแล้วก็บอกให้ลูกหลานของอุมัยยะแล้วก็ลูกน้องทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยพวกมึงช่วยกันดึงเอาไปตงกับต้นไม้รู้จักว่าตงไหมพี่น้องภาษารถเวลาตกคลองอ่ะเขาจะใช้เชือกตงดึงขึ้นมาเนี่ยนี่ให้ลูกหลานดึงแล้วไปตึงกับต้นไม้ไปพันแล้วก็ดึงเนี่ยเขาเรียกเป็นแม่แรงอ่ะเอาเชือกพันต้นไม้แล้วดึงหลังต้นไม้มันก็จะรูดไม่ต้องดึงเปลืองแรงดึงแขนอบูบีลานทั้งสองข้างดึงขาข้างดึงคอไปด้วยโดนแบบนี้ไหวไหมพี่น้องถ้าท่านโดนแบบนี้ไหวไหมบีลานโดนไอยัชตัดดูบิฮีใบนะอักชะใบนมักกะต้นไม้มักกะมีกี่ต้นมันขึงกับบีลานดึงตึงหมดเลยจนบีลานอดินอ้าร้องแต่บีลานไม่กล่าวอะไรเลยจนกระทั่งสุดท้ายบีลานสุดความเจ็บปวด
วะยะกูลุอะฮัดอะฮัดอัลลอฮฺผู้ทรงเอกะแล้วไปร้านหลุดมาประโยคนึงหลังจากที่พวกนี้เห็นว่าเฮ้ยบิลาลบอกองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวมันก็เบาไปหรือเปล่าบิลาลเนี่ยเฮ้ไม่พอพี่น้องครับเขาใช้ให้ลูกน้องพวกอุมัยยะพวกบูชันใช้ให้ลูกน้องเนี่ยนะครับเหยียบหน้าอกทั้งที่เสื้อกอเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วเอาเท้าเนี่ยเหยียบและขยี้เหยียบท้องขยี้ยะยาอูนะฮูอะลาบัตนิฮิวะยะซิรูนะฮูแล้วบิดขยี้บิดจนคือพูดง่ายว่าสุดกำลังอ่ะให้บิลาลทนไม่ได้พี่น้องแค่คนเดียวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเวลาที่สุเราตักเบตอัลลอฮ์อาซานแต่ละวะกตูเนี่ยคนได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยเห็นภาพนี้ของบิลาลไหมเวลาเราอยู่ตามบ้านได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์ที่เกิดขึ้นอย่างมัสยิดเนี่ยมันมาจากใครล่ะอาจารย์เนี่ยมุอัซซินคนแรกอิสลามเนี่ยใครถ้าไม่ใช่บิลาลที่ตั้งตำแหน่งว่าบิลาลด้วยเนี่ยก็คือบิลาลกลับไปหาที่มาของมุอัซซินคนแรกคือบิลาลฉะนั้นบิลาลประจำมัสยิดคนที่เขาทำหน้าที่อาจารย์นั่นแหละทุกครั้งที่อาซานทุกครั้งได้ยินเสียงอาซานนึกถึงไหมว่าบิลาลเนี่ยเขายึดมั่นกับหลักการเขารักอิสลามขนาดไหนทนทุกทรมานแค่ไหนก็ไม่ยอมที่จะทิ้งศาสนาแล้วก็พวกอุมัยยะห์บอกว่าบิลาลถ้าแกอยากจะไม่ถูกทรมานต่อจากนี้ไปกุลพูดออกมาประโยคนี้ว่าศาสนาของพระเจ้าดีนุกัลลาติวัลอุซาก็คือศาสนาของเทพเจ้าลาตและอุซาและก็เทพเจ้าของชาวเมืองต่างๆทั้งหมดใช้ให้บิลาลปฏิเสธมูฮัมหมัดใช้ให้บิลาลปฏิเสธอัลลอฮ์ใช้ให้บิลาลปฏิเสธอิสลามปรากฏว่าบิลาลไม่กล่าวเงียบอุมัยยะห์แค้นในรายงานบอกว่าฟยุครอจบิฮีอิดาฮูมียัตซูไฮรอลากบิลาลออกไปที่แดดจัดกว่านี้กลางทะเลทรายร้อนระอุกว่านี้อุมัยยะห์เล่นเองเลยเจ้านายเล่นเองลากไปแล้วทำไงครับปล่อยบิลาลนอนกลางแดดจัดๆไม่เพียงเท่านั้นฟยัตราฮูอะลาซอฮรีฮีฟีบุตฮามักกะอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยไปเอาหินในบริเวณที่บุตฮะเนี่ยคือเต็มไปด้วยหินที่แบบไอ้หินเนี่ยมันเก็บความร้อนพี่น้องก้อนใหญ่ๆนะครับไปให้ลูกน้องช่วยกันเอาผ้าจับหินเนี่ยยกมันมาแล้วก็ทับยะมรูบิซักรัลอะซีมอะลาซอดีกดไปที่หน้าอกอีกทีลองดูดิบิลาลโดนหนักกว่าเพื่อนหนักกว่าเพื่อนเป็นไงนักปฏิเสธรายงานบอกลายาซาดูอัลลาซาลิกะฮัตตายามูตอัยยุกัฟฟิรบิมุฮัมมัดอัยยักฟุรบิมุฮัมมัดบิลาลตอนนั้นเกือบจะสิ้นใจความเจ็บปวดความหนักความร้อนความทรมานสารพัดสารเพประดังถาโถมเข้าใส่บิลาลเกือบที่จะปฏิเสธศาสนามุฮัมมัดและสุดท้ายบิลาลหลุดออกมาอีกประโยคว่ารับบิลลอฮ์อะฮัดอะฮัดพระเจ้าของข้าคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงหนึ่งเดียวบิลาลประกาศอีกแล้วบิลาลก็พูดประโยคต่อไปว่าเราอะลามูกะลีมาชันอะฟาซุลกุมมินฮาละกุนตุฮาถ้ามีประโยคที่ประเสริฐกว่านี้แล้วฉันจำมาได้จากนบีจากซอฮาบะห์ท่านอื่นฉันจะกล่าวมันให้หมดสวนทางกับไอ้พวกอุมัยยะพวกเจ้านายฉันพวกเจ้าใหญ่ในโตที่บันทรมานฉันพี่น้องครับตอนนั้นอัลลอฮ์ก็ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่ามุฮัมมัดทาสผิวดำคนหนึ่งกำลังถูกบดขยี้ถูกย่ำยีถูกทรมานอย่างสาหัสอยู่ส่งคนไปช่วยซะนบีบอกอบูบักฉันขอร้องเถอะดำเนินการให้ฉันหน่อยบูบักไปเลยเพราะบูบักเนี่ยรอดมาตั้งแต่ตอนแรกก็ไป
บูบักไปถึงเป็นไงครับอุมัยยะทาสตัวเนี้ยท่านเนี้ยซื้อมาเท่าไหร่อุมัยยะบอก40อูกียะทำเป็นก้อนเงินเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นบ้านเราก็เป็นพดด้วงสมัยก่อน40ก้อนอุมัยยะบอกซื้อยุคนั้นถ้ามีตังมาถ่ายออกไปได้เปลี่ยนเจ้าของทันทีอุมัยยะบอกซื้อจ่ายแต่ไป40อูกียะปึ๊บอุมัยยะบอกอ้าวมาซื้อไปกันดิเอาไปไกลฉันเกลียดขี้หน้ามันนักอูบักก็ซื้อมาเลยบางรายงานบอกว่านะ7บางรายงานก็บอกว่า5ก็แล้วแต่แต่ว่ารายงานที่ชัดที่สุดคือ40ปรากฏว่าบิลาลรอดเลยโอ้พี่น้องแต่รอดแบบไหนหิ้วปีกอะปางตายอะพี่น้องนี่นะจำไว้นะทุกครั้งที่ยินเสียงอาซานนึกถึงการทรมานของบิลาลรีบละหมาดซะอย่าปล่อยให้คนอย่างบิลาลต้องเจ็บปวดทุกข์ระทมสูญเปล่าเพื่อนำอิสลามมาให้เราเพื่อนำการอาซานมาถึงเรายังไม่จบเลยมีถามเลยโอ้โหเดี๋ยวนะมันนอกเรื่องใจเย็นใจเย็นรอดไปละคนหนึ่งหันมาที่ทรมานที่เดิมตั้งแต่บิลาลโดนตอนแรกแล้วก็ใครอีกอัมมาร์สุมัยยะแม่อัมมาร์ยาซิดพ่ออัมมาร์ปรากฏว่าอบูญะฮันพอกลับมากำลังเห็นว่าทีมงานของอุมัยยะนะอบูละฮับจับครอบครัวอัมมาร์มาทรมานโดนเหมือนกันก็ใส่ชุดก่อเหล็กแล้วก็ตากแดดเหมือนกันแต่ยังไม่ไปกลางทะเลทรายแล้วก็ใช้เหมือนกับบิลาลเลยผูกเชือกขึงเหมือนกันพี่น้องครับผมอ่านแล้วผมนั่งร้องไห้เลยผมนั่งร้องไห้เลยว่าหัวใจซอฮาบะเขาทำด้วยอะไรอัมมาร์ผู้เป็นลูกเรียกร้องให้แม่สู่อิสลามแม่ศรัทธาภรรยาอย่างซุมัยยะแม่ของอัมมาร์ไปบอกยาซิดเป็นสามีก็ศรัทธาปรากฏถูกจับมาน้องชายอับดุลลอฮ์ก็ถูกจับมาถูกทรมานแต่ที่หนักไปกว่านั้นพี่น้องครับเพราะคนเหล่านี้กินค่าแรงจากอบูญะฮันอบูญะฮันบอกฉันเล่นเองฉันขอเล่นเองทำยังไงบ้างพี่น้องฟังผมจะแปลให้พี่น้องฟังท่านอิบนุอาซิรนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งบอกว่าอัมมาร์บินยาซิรนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ในคนกลุ่มแรกที่รับอิสลามและปรากฏว่าเขาก็ไปรับอิสลามอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าไปรับจากซูเฮตหน้าไบตุลอารกอมบ้านของท่านอารกอมอิบนีอบีอารกอมตอนนั้นพอรับอิสลามกันแล้วมาบอกพ่อบอกพี่บอกน้องบอกแม่ก็ศรัทธากันปรากฏว่าอบูญะฮันมันทราบมันทำยังไงพี่น้องฟังให้ดีมันก็จับเพราะว่าบรรดาสมาชิกครอบครัวของอัมมาร์เนี่ยทุกคนเป็นอาชีพรับจ้างเป็นลูกน้องเขาทั้งหมดแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของคนที่อ่อนแอก็คือไม่ได้มีปากมีเสียงอะไรในสังคมนะครับใครจะย่ำยีใครจะทำร้ายง่ายหมดเพราะไม่รู้ไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้ขณะนั้นเนี่ยนะครับเขาถูกชาวบานูมักซูมซึ่งบานูมักซูมเนี่ยนะครับเขาก็โกรธเคืองพอๆกับอบูญะฮันเขาก็บอกว่าฉะนั้นครอบครัวของอัมมาร์ก็จะต้องโดนไม่น้อยกว่าบิลาลก็จับออกไปเหมือนกันไปอยู่กลางแดดในตอนบ่ายนะครับแต่การทรมานของบิลาลกับของอัมมาร์และครอบครัวไม่เหมือนกันวิธีการก็คือใช้รอมฎอคืออะไรนักอธิบายประวัติศาสตร์เขาบอกว่ารอมฎอคือรอมฮุลฮาร์มินชิดะติฮารอดชัมหอกที่เขาปักตากแดดเอาไว้อะเวลาเขาล้างเปื้อนเลือดไปทำสงครามมาแล้วจะปักตากแดดไว้เหมือนกับฆ่าเชื้อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะจะปักไว้มันจะร้อนเวลาที่มาโดนตัวเนี่ยก็จะไหม้แล้วก็ทะลุเข้าเนื้อได้ง่ายเขาทำยังไง
ทิ่มไปตรงไหนครับทิ่มไปหวังขานึกภาพออกไหมทิ่มไปหวังขาที่เลวร้ายแบบนั้นสุมัยยะผู้เป็นแม่ของอัมมาตก็ถูกขึงทรมานอยู่อุมสุมัยยะผู้เป็นแม่ก็ถูกขึงทรมานอยู่ยาซีก็ถูกขึงทรมานอยู่แต่มันเล่นแม่ของอัมมาตก่อนมันย่ำยีผู้หญิงก่อนมันเอาเหาะกันร้อนเสียบไปตรงหว่างขาพี่น้องครับตรงอวัยวะเพศพี่น้องคิดดูดิผู้หญิงเนี่ยเจ็บปวดเรื่องเดียวในชีวิตคือเจ็บปวดเรื่องตอนคลอดลูกแต่ครั้งนั้นโดนหอกที่ว่านางทรมานขนาดไหนไม่มีทางสู้ดิ้นก็ไม่ได้ร้องได้อย่างเดียวจนกระทั่งนางเนี่ยสลบแล้วสลบอีกมันก็ไม่หยุดที่จะทรมานนางยิ่งร้องยิ่งกดยิ่งร้องยิ่งกดยาซิดผู้เป็นพ่อก็โดนเช่นเดียวกันพี่น้องครับอัมมาตเห็นสภาพพ่อและแม่โดนแบบนั้นน่ะพ่อแม่พี่น้องโดนชาวบ้านเขาย่ำยีทนได้ไหมท่านตอบผมนี่ถ้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของท่านโดนใครมาย่ำยีแบบเนี้ยท่านทนได้ไหมแน่นอนพี่น้องบอกทนไม่ได้แต่อัมมาตทำยังไงตัวเองก็โดนขึงและต้องมองพ่อแม่ตัวเองถูกกระทำต่อหน้าต่อตาทั้งที่ไม่มีทางที่จะช่วยเหลือได้เลยเราเป็นลูกเราจะรู้สึกยังไงมันเจ็บปวดมันแค้นมันโมโหมันไม่รู้ตะเกียรมอัมมาตก็เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันไอ้พวกนั้นก็หันมาอบูยานก็หันมานะครับจัดการกับอัมมาตอีกเอาหอกจิ้มแต่ไม่ได้จิ้มตรงนั้นนั่นเองจิ้มไปที่ท้องจิ้มไปที่คออัมมาตก็ดิ้นพ่อแม่ถูกทรมานตัวเองก็ทนด้วยอ้อต่างคนต่างร้องตอนนั้นคือสระนัวเลยเจียวจ้าวกันหมดเลยแล้วก็สูตรของชาวมักกะหรือว่าพวกผู้ชริกูลพวกแกนนำมักกะที่มันไม่เอากับนบีมุฮัมมัดและไม่เอากับซอฮาบะห์เนี่ยมันก็สูตรเดียวกันก็คือทรมานเหมือนกันแล้วก็บอกให้คนเหล่านี้ว่ากุลดีนุกัลลาดวัลอุซายอมรับเทพเจ้าพวกเราซะปฏิเสธศาสนามุฮัมมัดซะน้องครับอัมมาตบอกไม่สุมัยยะแม่อัมมาตบอกไม่ยาซิดบอกไม่มันกดจนกระทั่งสุมัยยะช็อกตายผู้หญิงคนแรกที่ชะฮีดในอิสลามผู้หญิงคนแรกตามด้วยสามียาซิดเห็นภรรยาถูกทรมานขนาดนั้นทนไม่ได้จะช่วยภรรยาก็ไม่ได้ลูกก็ถูกทรมานไปภรรยาตายหน้าตาช็อกตายตามทนพิษบาดแผลไม่ไหวอัมมาตรู้สึกยังไงอะพ่อแม่ตายต่อหน้าถูกทรมานไม่เท่าไหร่ตายแล้วตัวเองก็ดิ้นก็ถูกทรมานด้วยทำยังไงพี่น้องครับไม่พอครับในรายงานระบุว่าขณะนั้นเนี่ยพี่น้องครับชัดดะดุลอาซาบอะลาอัมมารอิบนุอาซิดนักประวัติศาสตร์บอกว่ายิ่งทวีคูณการทรมานต่ออัมมาตอีกอย่างน้อยสุมัยยะแม่อัมมาตตายพ่อตายลูกมันน่าจะเปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนอีกอัมมาตก็ยืนหยัดก็เลยทรมานอัมมาตตอนนี้มาลงที่อัมมาตคนเดียวเลือกด้วยกับสิ่งที่มันเป็นความร้อนบ้างไฟมาจี้บ้างพี่น้องเคยเห็นไหมไอ้ที่เขาสมัยก่อนเวลาเขาประทับตาวัวประทับตาควายเขาจะเอาเหล็กไปเผาสมมติว่าพี่น้องเนี่ยนะเป็นเจ้าของฟาร์ม F สมมุติเป็นตัว F ภาษาอังกฤษสมมุติก็ว่าเอาเหล็กเนี่ยเผาแล้วไปจี้เป็นหลุมเป็นร่องแล้วมันจะติดตาไปยันตายอย่างเงี้ยนะครับไอ้นี่มันก็ใช้แบบเนี้ยกับมัดจี้ไปมัดร้องเอาหอกเผาไฟจี้นะครับแล้วก็ไปเอาหินก้อนใหญ่มาเหมือนพิล้านเลยกดทับหน้าอกร้อนด้วยหนักด้วยหายใจไม่ออกแล้วยังไม่ทันไรเอาหินออกอัมมัดมันก็ไม่เปลี่ยนศาสนาจับอัมมัดกดไปในน้ำวบิกัตติฮีฟิลมาฮัตตากานยัฟกุดวะอยู่จนกระทั่งอัมมัดสติแทบจะฟั่นเฟือนสติแต่ว้าวมาเหมือนในโทรทัศน์หลังสติมันแสดงทรมานนักโทษสุดท้ายพี่น้องกับ
ไอ้พวกนี้มันก็สูตรเดิมมันก็บอกกอลูละฮูพูดกับอามาร์ตว่าพูดสิอามาร์ตพูดสินะว่าศาสนาของข้าคือศาสนาของเทพเจ้าลาดและอุซาพวกเราลานัตรุกุกะจะไม่หยุดการทรมานเจ้าฮัตตาตะซุบบุมุฮัมมัดจนกว่าเจ้าจะด่ามุฮัมมัดให้เราได้ยินวะตะกูลูฟิลลาดวัลอุซาไครอนและเทพเจ้าลาดอุซาประเสริฐกว่าศาสนาของมุฮัมมัดพี่น้องรู้ไหมตอนนั้นอามาร์ตเนี่ยสติแตกเผลอหลุดปากพูดออกไปไอ้มูฮัมหมัดบ้ากูไม่เอาศาสนามึงสลบไปนะครับสลบไปมีรายงานมาจากลูกของท่านอามัดแสดงว่ารอดนะครับแล้วก็หลานอามัดคืออบูไบดะรายงานบอกว่าตอนนั้นเนี่ยปู่ย่าตายายหรือพ่อของฉันอามัดบินยาซิดเนี่ยถูกมุชริกีนทรมานจนกระทั่งฮัตตาซับบันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซักรออาลิฮะตะฮุมบิคอยก็คือกล่าวตามที่มันให้กล่าวอ่ะมูฮัมหมัดเลวมูฮัมหมัดบ้ามูฮัมหมัดชั่วแล้วก็เทพเจ้าลัดอุซาประเสริฐกว่าพวกนี้นั่นอามัดกล่าวด้วยไม่รู้เรื่องพอฟื้นขึ้นมาพี่น้องครับรอซูลผ่านมาพอดีรอซูลทราบข่าวว่าครอบครัวอามัดเนี่ยถูกทรมานอย่างหนักผ่านมาพอดีพอมาเห็นพี่น้องครับประโยคนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศสัญญาว่าครอบครัวเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์ท่านรอซูลบอกซับบรอนอาลายาเสิร์ตนบีพูดพร้อมน้ำตาคอเบ้าอดทนเถิดครอบครัวของยาซิรเอ๋ยฟะอินนะมาอีดะกุมุลญันนะสัญญาที่พระเจ้าของเจ้าที่อัลลอฮ์สัญญาไว้กับพวกเจ้าคือสวงสวรรค์อดทนเถอะแปลว่าอามาร์ตมีสิทธิ์เป็นชาวสวรรค์ยาเซฟที่ตายไปแล้วชาวสวรรค์ชัวแม่ของยักษ์แม่ของอามาร์ตก็คือสุมัยยะเป็นชาวสวรรค์ชัวนี่คำยืนยันของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวออกมาขณะที่ไปเห็นและสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายปรากฏว่าไอ้พวกพอเวลาอามัดเพ้อจนกระทั่งด่ามูฮัมหมัดแล้วก็ด่าแล้วสรรเสริญเทพเจ้าพวกมันมันก็ปล่อยไงก็ทำตามสัญญาก็ปล่อยมันก็ยังซื่อสัตย์เหมือนกันนะปล่อยพอปล่อยอามัดสงบพี่น้องครับรอซูลก็ให้ซอฮาบะห์ช่วยกันหิ้วอามัดไปปรากฏว่าพออามัดฟื้นจากสติฟื้นขึ้นมาจากสลบทุกคนก็เล่าฟังอามัดแกรอดได้ไงแกรู้ไหมเมื่อกี้แกด่านบีมูฮัมหมัดอามัดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์จริงเหรอแกเชิญชมเทพเจ้าพวกมันลาดอุซานบีบอกอามาร์ตฉันถามเจ้าว่าในใจของเจ้าเนี่ยไม่ได้คิดอย่างที่เจ้าพูดใช่ไหมอามาร์ตกล่าวทั้งน้ำตาอาจีดุกอลบีมุตมาอินนันบิลอีมานฉันรู้อยู่แก่ใจว่าฉันเชื่อมั่นศรัทธาต่อศาสนาของท่านแต่ฉันเจ็บปวดสาหัสตั้งแต่แม่ฉันถูกทรมานพ่อฉันถูกทรมานตัวฉันถูกทรมานพ่อฉันตายแม่ฉันตายแล้วมันก็ทรมานฉันจนฉันสติฉันไม่รู้ฉันพูดอะไรไปแต่ณเวลานี้ฉันขอยืนยันว่าฉันศรัทธาต่อท่านและศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺลงกุรอานลงมาเลยفأنزل الله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان อัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานมาสรรเสริญอามัดมายืนยันอีหม่านของอามัดให้รอซูลได้เชื่อมันว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์หลังจากที่เขาได้ศรัทธาอย่างเต็มหัวใจแล้วเขาถูกบังคับด้วยความรังเกียจที่จะพูดแต่จำเป็นต้องพูดออกมาแต่หัวใจเขามั่นคงด้วยอีมานอัลลอฮ์รู้ครับอัลลอฮ์รู้ครับอัลลอฮ์ลงวะฮีพี่น้องไปดูในซูเราะห์อันนะฮลอายะที่106อัลลอฮ์ยืนยันไว้เลยว่าอามาร์ตกล่าวมาด้วยกับสติที่ไม่อยู่ครบศาสนาอิสลามของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกูรูฟิอัลกอลัมอะลากุมมาตีปากกาจะไม่ถูกบันทึกความผิดกับคนคนนั้น3ประเภท1สติฟั่นเฟือนหรือเสียสติ2สลบนะครับ
จนกว่าจะฟื้นขึ้นมา 3. เด็กในวัยเยาว์จนกว่าเข้าเกณฑ์บาลิกหรือบางรายงานบอก 4. คนนอนจนกว่าจะตื่นอัมมัดจัดอย่างนั้นไม่เป็นไรและอัลลอฮ์ลงวะฮีมายืนยันอัมมัดตรงนี้ว่าอัมมัดบริสุทธิ์ที่กล่าวไปนั้นไม่รู้ตัวจริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ตัวอัมมัดรอดแต่รอดแบบไหนพี่น้องครับรอดที่ต้องเห็นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นที่รักตายไปต่อหน้าต่อตาผมถามพี่น้องว่าวันนี้ลูกหลานของพี่น้องที่ไม่ค่อยเอาศาสนาขอย้ำเนี่ยไม่อยากจะละหมาดรู้ไหมว่าบีลานเขาทรมานขนาดไหนกว่าเขาจะมาอาซานให้เรารู้ว่าอาซานแบบไหนที่จะเรียกร้องมาสู่การละหมาดอามาดต้องทรมานขนาดไหนเขาต้องเสียพ่อแม่ไปเนี่ยรู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะรอดมาได้เนี่ยเพื่อจะมาปกป้องอิสลามเพื่อจะเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยเขาเจ็บปวดปางตายแค่ไหนกับการที่วันนี้เราได้อิสลามมาแบบโดยกำเนิดโดยปู่ย่าตายายโดยสืบทอดกันมาคลองต่อคลองบ้านต่อบ้านกำปงต่อกำปงมันง่ายจนกระทั่งวันนี้ลูกหลานมุสลิมบางคนเวลาที่เข้าไปเรียนในเมืองไปอยู่ในสังคมที่ไม่มีอิสลามไปหาอาหารการกินลำบากไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพโอ้ยเบื่อว่ะเป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ก็ยากกินก็ยากทำตัวก็ยากมันบ่นเลยมันได้มาอิสลามมาแบบง่ายๆมันบ่นแต่คนเหล่านี้เขารู้ไหมพี่น้องถ้าเขาฟื้นกันมาได้ก็มาตบกระโหลกไงเฮ้ยแกรู้ไม่กว่าฉันจะได้เอาอิสลามมาส่งทอดให้พวกแกได้เนี่ยฉันปางตายขนาดไหนพี่น้องเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยว่าความเจ็บปวดพวกเขาเหล่านั้นจะต้องไม่สูญเปล่าเมื่ออิสลามมาถึงเราแบบฟรีๆไม่ต้องแลกด้วยอะไรเลยหรือพี่น้องเกิดขึ้นมาถูกทรมานเลยมีไหมมีไหมโดนแบบบีร้านเคยโดนไหมวันนี้มีใครบังคับไหมโดยเพราะเราอยู่แผ่นดินไทยอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เสรีภาพในการรับศาสนาหรือจะรอให้แบบปาเลสไตน์แต่วันนี้เราเห็นคุณค่าไหมเราปลูกฝังลูกหลานเราให้มีจิตสำนึกรักอิสลามแบบนั้นไหมพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นแม้กระทั่งหญิงสาวคนหนึ่งอย่างท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักวันที่ช่วยพ่ออบูบักได้รับการปารภจากท่านอบีมัสซอสลัมว่าท่านอูบักอัลลอฮ์ให้ฉันใช้ให้ซอฮาบะห์เนี่ยชุดหนึ่งอพยพไปฮับชะไปหากษัตริย์นายาชีลี้ภัยไปพวกมักกะมันจะฆ่าเดี๋ยวจะโดนเหมือนอัมมัดเหมือนซุมัยยะเหมือนยาซิดเหมือนคนอื่นๆตอนนั้นรับอิสลามกันเยอะแล้วลี้เลยนบีบอกส่วนหนึ่งไปมาดีนะผม10กว่าคนไปมาเนี่ยล่วงหน้าไปก่อนเลยนบีได้รับวะฮีว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้อพยพแล้วเพราะชาวมักกะอุมัยยะบินคอลับอบูจะฮันอบูละฮับนะครับพวกนั้นมันวางแผนจ้างชายชะกันล้อมบ้านนบีแล้วและประกาศล่าหัวนบีว่าท่านนบีตายใครล่าหัวมุฮัมมัดมาโชว์ได้เมื่อไรอูดแดงร้อยตัวทรัพย์กองคาราวานเอาไปให้หมดผู้หญิงสวยสุดในมักกะกี่คนก็ได้ให้หมดโอ้โหนักฆ่ามันมาล้อมบ้านนบีมุฮัมมัดหมดเอาล้อวาฮีให้นบีมุฮัมมัดอพยพแล้วนบีมาบอกบักไปบอกบิอัสมาช่วยพ่อนิดนึงเตรียมอูฐกับสัมภาระอาหารการกินเสื้อผ้าเพียงชุด2ชุดให้พ่อกับท่านรอซูลนะไปไว้ที่เชิงเขานั่นเดี๋ยวพ่อออกไปเอาท่านหญิงอัสมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกลับมาบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปกับอบูบักรไปเอาสัมภาระตรงนี้แล้วเดินทางพร้อมพาหนะไปที่เตรียมไว้ให้ปรากฏว่าไอ้อบูญะฮันมันรู้ข่าวอุมัยยะมันรู้ข่าวมันมาที่บ้านอบูบักรเคาะประตูปังๆเปิดประตูพอโผล่หน้ามาเจอใครเปิดประตูมาเจอท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักลูกสาวอูบักทำไงพี่น้องครับอัสมาพ่อแกไปไหนอบูบักไปไหนอ๋อพ่อฉันไปไหนเออฉันก็ไม่รู้สิอุสมาไขสืออัสมาแกล้งไขสืออบูญะฮันมันตบพัวเลือดกบปากคว่ำไปนู่นแล้วมันก็จับเหวี่ยงทุ่มบักไปทีนึงไม่รู้อ่ะพ่ออยู่ในบ้านแกไม่รู้พ่อไปไหนอ่ะพี่น้องครับผู้หญิงคนหนึ่งถูกตบทั้งที่ช่วยรอซูลช่วยพ่อขนาดเขาลูกสาวมหาเศรษฐีนะ
ใครจะไปแตะเนื้อต้องตัวเขาลำบากแต่อีพวกนี้มันตบคว่ำครับเราเคยช่วยเหลือตัวครัวโดนตบไหมเคยไหมเคยช่วยเหลืออิหม่ามในงานซูเราะห์แล้วโดนตบไหมไม่มีไม่ต้องแลกได้อิสลามมาง่ายๆวันนี้ขอให้มีส่วนร่วมขอให้มาช่วยขอให้มาฟังศาสนาไม่มีใครกล้ามาตบหรอกเพราะประเทศนี้ก็มีกฎหมายมีคือมีแปรพี่น้องครับถึงกระนั้นรวมไปถึงตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่หวังว่าคนเมืองตออิฟจะสนใจอิสลามเพราะได้ข่าวได้รับสารับได้รับสมญานามเมืองนั้นเมืองตออิฟว่าเป็นคนที่มารยาทดีต้อนรับครับสู้ดูแลแขกเป็นอย่างดีนบีก็อพยพไม่ใช่อพยพสิเดินทางไปเรียกร้องแต่สุดท้ายกลับมาเลือดโสมกายผมไม่คงไม่เล่าแล้วเวลามันหมดพี่น้องเอาแค่นี้ก็เห็นแล้วจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เห็นแล้วว่ากว่าอิสลามมาถึงเรายากเย็นแค่ไหนกว่าจะได้มาในอิสลามวันนี้รับเราว่าอิสลามเราใช้กันง่ายๆเหรอเหมือนผ้าคีริ้วอ่ะใช้ยังไงล่ะพอจะแต่งงานอิหม่ามอาจารย์นิกายลูกฉันหน่อยมาอ่านให้หน่อยมาคุตบะนิกายหน่อยมาดูอ้อให้หน่อยพอมันแต่งงานเสร็จ9เดือนผ่านไปมันคลอดลูกอาจารย์อิหม่ามมาทําเกก้อให้หน่อยพอจะตายอิหม่ามอาจารย์มานําละหมาดมาอาบน้ําก็อาบน้ําจะนาซามากะฟันให้หน่อยไอ้หลังจากนั้นน่ะ4 3 4เรื่องเนี่ยนอกเวลาอื่นเนี่ยเห็นหัวไหมไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวครูบาอาจารย์จะอยู่จะกินยังไงไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราเห็นอิสลามเหมือนป้าคีริ้วอ่ะจำเป็นถึงไปเอาไม่จำเป็นไม่ใช่บางคนถึงกับดูถูกแบบอย่างซุนนะห์นบีบางคนดูถูกคำสอนบางคนดูถูกโต๊ะครูที่สอนหลักการชัดๆแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้โต๊ะครูพวกเนี้ยอย่าไปฟังมาเลยอ๋อหรอพี่น้องครับด้วยความเคารพพูดแล้วถ้าได้ทองจะพูดแต่พูดแล้วไม่ได้ทองแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งว่ากูลูเก้าลันซะรีดาพูดให้ชัดพูดให้ตรงพูดให้ถูกอย่าเฉฉายอย่าตลบตะแลงอย่าเอาใจใครพูดตามหลักการฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้อิสลามเนี่ยที่มาถึงเราวันเนี้ยเราไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ย้อนอดีตไปไม่ทำความเข้าใจไม่อ่านแบบเนี้ยไม่ฟังแบบเนี้ยพี่น้องไม่รู้หรอกฉะนั้นวันนี้พี่น้องได้ยินได้ฟังชัดเจนแล้วกลับไปสอนจิตสำนึกลูกหลานของพี่น้องว่ามัดเอ้ยซอเอ้ยและเอ้ยซบเอ้ยเองจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แบกอิสลามติดตัวและภาคภูมิใจกับอิสลามที่มาถึงเราแบบง่ายดายเถอะเพราะก่อนที่จะมาถึงพวกเราชนรุ่นก่อนเขาแลกด้วยเลือดเนื้อชีวิตทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจะปกป้องพี่น้องนึกดูถ้าวันนั้นรอซูลทำงานศาสนาที่มหานครมักกะฮ์ไม่สำเร็จอะกีดะห์ที่ถูกต้อง13ปีมันจะสูงส่งมาถึงคนยุคเราในวันนี้ไหมถ้าวันนั้นการละหมาดที่ถูกลงมาก่อนการอพยพจากมักกะฮ์ปีสุดท้ายก่อนการอพยพปีที่13ก่อนจะอพยพไปมาดีนะเนี่ยละหมาดเขาต้องแอบละหมาดกันน่ะวันนี้เราต้องแอบใครละหมาดบ้างล่ะแต่เรายังไม่อยากจะละหมาดกันเลยเสียงอาซานจะไม่มีค่าเปิดสเตอริโอแข่งกันเลยเปิดเครื่องเสียงรถยนต์ดึ๋มดึ๋มทั้งที่เขาอาซานอัลลอฮฺอัลลอฮฺเปิดเพลงเปิดโทรทัศน์เปิดหนังเกมโชว์เปิดหนังวาไรตี้เปิดภาพยนตร์เปิดโฮมเธียเตอร์แข่งกับเสียงอาซานเยอะแยะไปแปลว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากว่าข้ออิสลามมาให้เรามันยากเย็นแค่ไหนก็นั้นดูฉะนั้นฝากพี่น้องครับให้ย้ำเตือนลูกหลานว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นจิตสำนึกของพวกเราทุกคนว่าถ้าวันนี้ตราบใดที่คุณไม่เห็นคุณค่าและที่มาของศาสนาอันยากลำบากยากเข็ญท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์รักและก็หวงแหนอิสลามเว้นไว้แต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาริดรอนสิทธิ์แล้วให้ท่านเลือกที่จะนับถือหรือบังคับให้ท่านทิ้งศาสนาของท่านท่านเองนี่แหละจะรู้จะเห็นคุณค่าของมันแต่ก็ยังมีบางคนยังกล้าประกาศออกรายการเกมโชว์ว่าโอ้ที่ผมมาแต่งกับผู้หญิงคนนี้ผมทิ้งศาสนาผมเลยนะแต่ยังเรียกไอ้บังอยู่เลยทำไมอ่ะรักผู้หญิงคนนี้มากผู้หญิงคนนี้ก็บอกออกมาอยู่ศาสนาฉันเถอะฉันจะอยู่กับพี่ดูแลพี่ตลอดไปจ้ะผมตอบคำถามนะเวลาหมดแล้วอาจารย์ดุฮาริมมาแล้วมีสามีอาจารย์ดุฮาริมตอบดีไหมเนี่ย
มีสามีภรรยาทะเลาะกันอยู่บุคคลที่สามยุให้ภรรยาว่าอย่าเลยไหมยุไหมอ่ะโอ้โหมันเกินเวลาอาจารย์ดูฮาลีมนะผมคำถามแรกผมถามก่อนผมถามคนถามก่อนว่าแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นเข้าไปยุทำไมอ่ะเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยอย่าให้อยู่บุคคลที่สามเขาเข้ามาแทรกนะอย่าให้เข้ามาแทรกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเรื่องคนสองคนต้องคุยกันแต่ถ้าจะให้คนบุคคลที่สามนั่นควรจะเป็นผู้ปกครองสองฝ่ายที่เขามาคุยกันพี่น้องจำภาพวันนิกะได้ไหมวันที่เราจะนิกะกันเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายพ่อแม่ฝั่งเราพ่อแม่ฝั่งสามีมาสามีภรรยาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันเจรจากันเอ้ยลูกชายฉันจะแต่งกับลูกสาวแกนะฉันจะแกจะยกลูกสาวฉันให้ฉันจะลูกสาวฉันให้แกนะคุยกันไอ้วันที่เขามีปัญหาเนี่ยเธอต้องกลับไปหาแล้วอย่าเข้าข้างลูกตัวเองต้องมาคุยกันและไก่เกียร์ทำให้เขาอยู่ดีก็ได้แต่ถ้าอยู่กันไม่ได้หลักการเขาก็มีทางออกใช่ไหมอิมซากินบินมาอรูฟินเวลาที่เขาจะทำการนิกาเนี่ยใช่ไหมอามารอลลอฮ์บีอิมซากินบินมาอรูฟินเอาตัสรีอินบีอัสซานจะอยู่กันก็อยู่ในความดีงามนะแต่ถ้าแยกกันก็ตกลงกันให้ดีๆอย่าเป็นอย่าบาดหมางกันอย่าเหยียดหยามกันต่างคนต่างไปหลักการก็มีทางออกงั้นอย่าให้ใครมายุเพราะไอ้คนมายุเนี่ยมันไม่มีใครหวังดีเราพี่น้องเพราะบางคนเนี่ยมันอยากจะเห็นว่าครอบครัวเนี่ยแตกแยกกันเมื่อไหร่สะใจฉันฉะนั้นขอถามว่าคนที่ยุให้เลิกกันบาปไหมบาปสิท่านทำนิสัยไม่ต่างอะไรกับชัยฏอนเลยเพราะชัยฏอนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประกาศในกุรอานอัชชัยฏอนชัยฏอนทั้งหลายนั้นยูฟัรริกุบัยนะซาวมะรอวะซาวจิมันจะทำการเสี่ยมทำให้ภรรยาหรือผู้หญิงคนหนึ่งกับสามีของนางแยกทางกันนี่อัลเลาะห์ประกาศในกุรอานพี่น้องไปอ่านดีๆผมจำไม่ได้ว่าอายะห์ที่เท่าไหร่ซูเราะห์อะไรขอมาฉะนั้นไอ้คนที่เสี่ยมนั่นแหละชัยฏอนเนี่ยฆ่ามนุษย์บาปไม่บาปไม่ต้องพูดว่าบาปหนักกว่าบาปอีกทำตัวยังกับชัยฏอนเนี่ยแล้วชัยฏอนเนี่ยอัลเลาะห์สาปแช่งให้มันไปไหนอ่ะนึกเอาเองไม่แรงนะถ้ามีคนอะไรเนี่ยดื่มของมึนเมาตายจะต้องไปเยี่ยมตายแล้วจะไปเยี่ยมออกมาถึงไปเยี่ยมไปมาละวะนะไปละหมาดให้ไหมแล้วจะต้องไปฝังด้วยไหมต้องไปครับตราบใดเขายังไม่ปฏิเสธศรัทธาเพราะเราไม่รู้ว่านะเขาแค่เป็นเขาเรียกว่าทำบาปใหญ่แล้วไม่ทันเตาบะแต่ตราบใดที่ศรัทธายังมีในยุคสมัยนบีเนี่ยก็มีซอฮาบะห์ที่ติดเหล้ายุคคอลิฟาก็มีซอฮาบะห์ติดเหล้าไม่เลิกก็มีฉะนั้นถ้าเขาตายเนี่ยเขาตายในสภาพที่เป็นมุสลิมแต่บาปเขาหนาเขาก็ไปหวังกับอัลเลาะห์เองอัลเลาะห์จะให้อภัยจะลงโทษเขาในนรกก่อนจะเข้าสวรรค์มันเรื่องของเขาเรื่องของอัลเลาะห์กับเขาอะไรซัลลอฮ์บิอะห์กะมินฮากิมินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่หน้าที่ของเราคือเขาเป็นมุสลิมอยู่เปล่าเป็นฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมสิทธิของมุสลิมที่จะมอบให้กับมุสลิมอีกคนนึง1ในนั้นบางรายงานบอก5บางรายงานบอก4บางรายงานบอก6หนึ่งในนั้นคืออิตบาอุนยานาอิสต้องช่วยจัดการเรื่องยานาซะให้เขาก็ต้องไปทำไม่ใช่ไปรังเกียจโอ้ยไอ้นี่ขี้เมากูไม่ละหมาดให้มันนะทำไมก็เป็นมุสลิมบ้างล่ะถ้าเป็นมุสลิมเขาได้สิทธิจากเราต้องทำให้เขาเข้าใจไหมฮะนอกเว้นไปแต่เขาจะประกาศกูไม่ใช่มุสลิมแล้วโว้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งแต่เขาจะไปเผาวัดไหนก็เชิญถ้ามีเพื่อนต่างศาสนาตายไปเยี่ยมได้ไหมไปเยี่ยมได้ครับถ้าเป็นเพื่อนเราทำมาค้าขายกับเราสนิทกันไปเยี่ยมได้แต่ไปร่วมพิธีทางศาสนาเขาไม่ได้เช่นไปรดน้ำเขายื่นมือมาพอรดเดี๋ยวมันก็ตื่นมาไอ้บางรดได้ล่ะยุ่งเลยใช่ป่ะเดี๋ยวมันกระดิกนิ้วทำไงวิ่งกันป่าราบดังนั้นไม่ต้องไปรดนะครับไปให้กำลังใจญาติเขาได้นะไปเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นลูกจะเป็นเพื่อนเราเขามีพ่อให้แม่คุณแม่สวัสดีครับผมให้กำลังใจคุณแม่นะคุณพ่อนะนะการเป็นการตายเป็นเรื่องปกตินะให้กำลังใจเขานะครับแต่ไม่ไปร่วมพิธีศาสนาเอาเงินไปให้ได้ไหมเอาไปให้ทำไมอ่ะเอาให้ทำไมถ้าหากว่าครอบครัวเนี้ยลูกชายคนที่ตายเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นเสาหลักครอบครัวหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่แก่แล้วอันนี้ช่วยได้แต่ต้องบอกเขาว่าคุณแม่คุณพ่อครับ
ผมเป็นมุสลิมเงินที่ผมมาช่วยคุณแม่ไว้ดำเนินชีวิตแทนค่าเลี้ยงดูที่ลูกเคยหาให้อย่าเอาไปทำพิธีศาสนานะครับศาสนาผมไม่อนุญาตต้องบอกเขาเข้าใจยังให้ได้ช่วยเหลือได้ครับในฐานะเพื่อนมนุษย์ถ้ามีคนเป็นลูกจ้างตายเงินทำศพไม่มีเราจะเงินไปเผาศพได้ไหมไม่ได้ครับนั่นถือพิธีศาสนาแล้วไปเผาศพเขาไม่ได้นะครับเราจะถือไอ้นั่นเลยนะไอ้ไม้กะไอ้ดอกอะไรดอกไม้หอมอะไรที่ก็ไปวางในศพอ่ะแล้วไปโยนในเตาไฟไม่ได้เราไปร่วมพิธีอะไรไม่ได้งั้นเงินเราก็อย่าไปให้ไปมีส่วนร่วมนะครับถ้าสามีเป็นคนโอ้โหเยอะเหลือเกินอาจารย์ดุลิมตอบบ้างไหมเนี่ยไปไหนมายังอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์ดุลิมมาตอบบ้างดิหรือมีของอีกตั้งหากอีกผมตอบให้หมดแล้วกันนะครับถ้าสามีเป็นคนต่างศาสนาไม่ใช่อิสลามต้องบอกไม่ใช่มุสลิมนะใช้คำพูดไม่ถูกสามีเป็นคนต่างศาสนาไม่ใช่มุสลิมเมียเป็นมุสลิมถ้ามีการตายทั้งสองจะทำอย่างไรถ้ามีการตายทั้งสองหมายตายสองคนเหรอคำถามใครเนี่ยหมายถึงสามีตายที่ไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมคือจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮารามเลยเพราะอัลลอฮฺตะอาลาสั่งลาตุงกิฮุนมุชริกีนอีกอายะห์หนึ่งลาตุงกิฮุนมุชริกาตอัลลอฮฺสั่งเลยอย่าได้แต่งจนกว่าฮัตตาอะไรนะยุมินนะเราสั่งฮัตจนกว่าชายคนนั้นจะอีหม่านจนกว่าหญิงคนนั้นจะอีหม่านเอาเราสั่งไว้ในกุรอานฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันคนหนึ่งบอกไอ้ก็จะเราก็อยู่กันไปงั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรกันก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ฮารามเพราะถือว่าคนละศาสนาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจะมาเอาความคิดตัวเองเฮ้ยก็มันเป็นผัวฉันเฮ้ยมันเป็นเมียฉันไม่ใช่ตราบใดที่คุณยังไม่นิกายแล้วไม่นับถือศาสนาเดียวกันไม่ใช่ถ้าสามีตกมุตตัดก่อนจบตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่สามีเธอแล้วถ้าภรรยาตกมุตตัดก่อนสามีก็บอกจบก็ดูชาวมักกะเนี่ยเขาอพยพตามนบีไปเนี่ยนบีบอกเลยใครอพยพไปมะดีนะห์เขาเป็นมุสลิมนะแต่ใครที่อยู่แล้วไม่อพยพตามหรือไม่ศรัทธาถ้าอพยพตามมาทีหลังต้องสอบพี่น้องไปอ่านในซูเราะห์มุมตะฮีนะหญิงที่อพยพตามซอฮาบะห์ไปชุดหลังชุดสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ลงไว้ให้นบีสอบฟัมตะฮีนูฮุนสอบพวกนางซะว่าศรัทธานางถูกมั้ยที่ตามมาเนี่ยศรัทธาเหมือนสามีหรือว่าเสียดายสามีหรือจะมาหาสามีใหม่ต้องโดนสอบฉะนั้นกลายเป็นคนละคนไปแล้วสามีภรรยาถ้าคนละศาสนาฉะนั้นถ้ามีการตายเกิดขึ้นมันตายในสภาพไหนฮะตายในสภาพมุสลิมจัดการศพได้ถ้าตายในสภาพไม่ใช่มุสลิมไปเลยนะครับเหมือนผมเคยได้ยินข่าวนายอับดุลลอฮ์นามสกุลดังเดี๋ยวผมไม่เอ่ยชื่อศาลา3วัดอะไรตรงดินแดงงงพอไปสอบถามญาติพี่น้องเขาบอกใช่ลูกหลานเขาเอ้าแล้วทำไมอ่ะบอกไปแต่งกับผู้หญิงพุทธแล้วเป็นไงล่ะแล้วไม่มาก็ไม่มาหาครอบครัวเลยเอ้าแล้วทำไงอ่ะก็พอตายปุ๊บเมียมันก็ไม่รู้จักญาติทางสามีไงก็ไปปรึกษาพี่น้องตัวเองเขาก็บอกก็เผาวัดดินแดงไปวางศาลา3สวดอภิธรรม3วันบรรลัยแม่นายอับดุลลอฮ์นำคุณมุสลิมด้วยอับอายไหมนะครับนี่ไงเพราะอะไรเพราะไปเอาศาสนานั้นฉะนั้นถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องสนใจเลยแต่ถ้าเป็นมุสลิมดำเนินการศพให้เรียบร้อยคนที่ไม่ได้ละหมาดเลยจะทำอย่างไรกับศพเขาทั้งที่เขาเป็นมุสลิมหรือเป็นอิสลามถ้าเอาตามหะดีษนบีนะมันก็แรงแหละแต่อุลามะเขาก็มีการคัดค้านมีการถกเถียงกันนะครับฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดฮาดามัดดีนหรือบางรายงานฟะกอดกะฟัดใครทิ้งการละหมาดเพราะการละหมาดเป็นอิมาดุดดีนเป็นเสาหลักศาสนาถ้าทิ้งเท่ากับเขาทำลายศาสนาคนทำลายศาสนาเป็นมุสลิมป่ะคนทำลายศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมไหมไม่เป็นงั้นก็ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าไม่ละหมาดเลยต้องสืบให้ได้ว่าเขาไม่ละหมาดเพราะเขาปฏิเสธการละหมาดหรือขี้เกียจละหมาดถ้าสืบได้ว่าไอเนี่ยมันเคยแหละมันเคยไปละหมาดอีกแต่ห้าเวลาไม่เอามันขี้เกียจอันนี้ก็ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่เรื่องจะเป็นมุสลิมจริงหรือไม่จริงว่ารอว่าลำยกยอดให้อัลลอฮ์จัดการมันเกียร์มัดแต่สภาพเราเห็นว่าเขาก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ตกใจมันยังร้องอัลลอฮ์แสดงว่ามีอัลลอฮ์อยู่นะครับใช่ป่ะแต่เวลามีใครมาด่าบางทีมันเมาเหล้านะไม่ละหมาดพอมีคนมาด่าเฮ้ยนบีมุฮัมมัดแม่งบ้ากามบอกว่ามีเมียตั้ง11คนไอ้นี่โมโหเลยโยนขวดเหล้าใครด่านบีมุฮัมมัดกูวะ
อ้าวบางทีไอ้ขี้เมามันอาละวาดมันมีคนมาด่านบีไม่ได้มันหวงมันโมโหอ่ะไอ้นี่แสดงว่าเป็นมุสลิมอยู่อันนี้ถ้ามันไม่ละหมาดเลยมันยังเป็นมุสลิมนะครับนอกจากเขาจะปฏิเสธด้วยกะลามด้วยตะลัฟฟุดด้วยคำพูดเขาก่อนอันนี้ผมขอตอบแค่นี้แต่อาจารย์ดูฮาลีมจะมีรายละเอียดมากกว่าผมก็ไม่แน่นะครับพระท่านอาจจะมาเสริมกับผมก็อินชาอัลเลาะห์ผมก็ขอฝากพี่น้องเพียงนี้ว่าวันนี้ศาสนาอิสลามกว่าจะมาถึงเราเลือดตาแทบกระเด็นนะครับรักและหวงแหนเท่าชีวิตแล้วก็หมดลมหายใจไปด้วยกับศาสนาที่เรามีอยู่อย่างมั่นคงเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งว่าฟะลาตามูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อหลักการอิสลามทั้งหัวใจทั้งร่างกายและการปฏิบัติทั้งหมดซะก่อนขอฝากเพียงแค่นี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู